ความเคลื่อนไหวของคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยที่ผ่านรอบแรกด้วยการเป็นอันดับหนึ่งของสายบีในรอบรองชนะเลิศจะเจอกับทีมชาติฟิลิปปินส์ซึ่งนัดแรกจะออกไปเยือนในวันที่6ธันวาคมนี้ที่กรุงมะนิลาส่วนเกมนัดที่2นะครับจะกลับมาเฝ้าบ้านในวันที่10ธันวาคมนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเวลา 19:00 นล่าสุดเมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมานะครับเกียรติศักดิ์เสนาเมืองกุนซือใหญ่ก็ได้ให้นักเตะลงซ้อมทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานสำหรับการฝึกซ้อมก็มี2นักเตะอย่างประกิตดีพร้อมแล้วก็ชัยณรงค์ทาทองนะครับที่ยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ก็ต้องแยกไปให้โค้ชแอนดี้นักกายภาพบำบัดแล้วก็โค้ชชาตรีแสงสว่างนะครับหมอนวดประจำทีมดูแลอย่างใกล้ชิดครับซิโก้ก็ได้กล่าวนะครับว่าการฝึกซ้อมในช่วงนี้ต้องยอมรับว่านักเตะค่อนข้างที่จะมีสมาธิเพิ่มมากขึ้นแม้ว่าจะมีฝนตกในช่วงเย็นแต่ว่าทุกคนก็ดูสดชื่นโดยทั่วไปทุกคนถือว่าสมบูรณ์ดีมีเพียงแค่ประกิตกับชัยณรงค์ทาทองเท่านั้นนะครับที่ยังต้องดูแลอาการบาดเจ็บอยู่ขณะเดียวกันซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองก็ยังได้เผยว่าสิ่งที่ต้องแก้ไขก็คือแนวรับก็ได้มีการทดสอบผู้เล่นในแผงหลังซึ่งจากการฝึกซ้อมคาดว่าน่าจะใช้สุทธินันท์พุกหอมกับธนบุญเกษารัตน์จับคู่กันในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟนะครับซึ่งจากการฝึกซ้อมที่ผ่านมาซิโก้บอกว่าค่อนข้างที่จะลงตัวเลยสำหรับคู่นี้แฟนคลับทุกคนนะครับก็อย่าลืมจับจองตั๋วการแข่งขันในวันที่10ธันวาคมนี้นะครับสามารถซื้อได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับมีโซนหลายโซนแล้วที่เริ่มจำหน่ายหมดไปนะฮะแต่ว่าโซนอื่นๆก็ยังพอจะจับจองเป็นเจ้าของได้เกมรอบรองชนะเลิศแบบนี้นะครับก็อยากให้แฟนคลับทุกคนเข้าไปให้กำลังใจคุณพลช้างศึกกันเยอะๆนะครับนักเตะจะได้มีกำลังใจแล้วก็สามารถเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์เข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศให้ได้ในท้ายที่สุดครับ